ที่เหมือนกับว่าได้ตายแล้วเกิดใหม่อ่ะมันความรู้สึกคือได้เกิดใหม่จริงๆเลยในวันนั้นที่เปิ้ลเจอมันเป็นเหมือนว่าเขาพยายามที่จะถามหนูเพื่อที่จะโยงแล้วก็ให้หนูพูดว่าคุณเมย์เขามีกองกำลังเกี่ยวกับอาวุธเกี่ยวกับอะไรเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงคือมันไม่มีอยู่จริงอะค่ะแล้วหนูก็พยายามที่จะแบบทรมานหนักมากๆตอนนั้นชกทั้งต่อยคือเขาก็ไม่พอใจเขาทำจนเราแบบร้องขอชีวิตเขาก็คือไม่ปาณีมือพอณเวลานั้นคือมันสะเทือนใจมากๆเขาเอาถุงคลุมหัวหนูอะเพื่อที่อยากจะให้เราพูดตามเขาแค่ว่าพูดว่าคุณเมย์มีกองกำลังซึ่งมันไม่ใช่ความจริงเราก็ไม่รู้จะทำไมต้องพูดมันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องพูดแบบนั้นเพราะว่าต้องไปใส่ความแล้วก็ไปทำให้เขาเสียหายเขาพยายามเอาถุงคลุมหัวแล้วก็มัดปากถุงเสร็จเขาก็ใช้ผ้าของเขาอะที่เขาเตรียมไว้เอามาคลุมหัวหนูอีกทีซึ่งตอนนั้นมันไม่มีอากาศหายใจแล้วเพราะเขาปิดมัดตรงช่วงระหว่างคอมันเหมือนหนูวืบไปเลยอะค่ะมันหมดสติไปพอตอนนั้นเขาคือเขาเอาน้ำมาสาดหนูอะแบบพยายามที่จะเรียกให้หนูตื่นแต่คือตอนนั้นมันไม่ได้สติแล้วอะค่ะเพราะว่าเราไม่มีอากาศหายใจแต่เรารู้สึกได้ว่าเขากำลังเอาเรานอนลงแล้วก็ไปใส่เหมือนแบบเป็นถุงห่อศพอะเหมือนแบบเขาก็พูดกันว่าแบบเอ้ยเรามันตายหรือยังมันยังมีชีวิตอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้ยินเสียงเขาแต่เราไม่สามารถที่จะกระดิกตัวได้ในตอนนั้นคือแบบถ้าในตอนนั้นเราคิดก็ว่าถ้าเราตายไปมันก็คงจะดีไม่ต้องมาทรมานแล้วก็ไม่ต้องไปใส่ความไม่ต้องไปพูดให้ใครต้องมาเสียหายพอหลังจากนั้นเขาก็ยังแบบคือเขารู้ว่าเรายังไม่ตายเขาก็น้ำมาสาดอีกเพื่อที่จะแบบให้เราฟื้นขึ้นมาแล้วก็มานั่งคุยกับเขามานั่งตอบคำถามของเขาเป็นคำถามเดิมๆซ้ำๆใครเอาเงินให้เขาพยายามที่จะโยงนายกทักษิณว่าดูแลนักโทษดูแลคนกระทำความผิดคือเขาพยายามที่จะซักทอดว่าคุณเมย์กับนายกทักษิณช่วยเหลือคนที่กระทำความผิดอยู่ซึ่งในความเป็นจริงคือมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดแต่เขาต้องการให้เราพูดเพื่อที่อยากจะให้น้ำหนักมันดูดีเพราะหนูเป็นคนสนิทของคุณเมย์เป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณเมย์มากที่สุดณเวลานั้นคือมันเหมือนในหนังมันเหมือนกับเราดูหนังเรื่องนึงที่ถูกทารุณแบบนี้เรายังสะท้อนจิตใจว่าเฮ้ยมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะคะแต่ว่านี่มันคือเรื่องจริงอ่ะมันเกิดกับตัวเราจริงๆมันโหดร้ายกว่าที่หนังสื่อออกมามันเป็นเหมือนแบบเราหลุดไปในโลกแห่งความโหดร้ายของหนังแต่มันไม่ใช่มันคือเราเป็นคนแสดงอยู่กลายเป็นการทารุณที่โหดร้ายมันเกิดขึ้นกับเรามันจำไปจนวันตายไม่มีลืมเลยว่าเขาทำอะไรไว้กับเรามั่งมันทำให้เรารู้สึกอยากที่จะออกมาพูดความจริงมากขึ้นว่าเราถูกทารุณขนาดนี้เราถูกทำให้มันฝังเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจมันไม่สามารถที่จะถอดออกไปได้เพราะว่าการกระทำที่เขาได้ก่อไว้กับตัวเราอะค่ะคือตอนในความรู้สึกที่เราเจอแสงสว่างในครั้งแรกอะคือเราก็ดีใจนะที่โอเคเหมือนเรารู้สึกว่าเอ้ยเขาจะปล่อยเราหรือเปล่าเขาถึงมาเปิดตาให้แต่พอมองกับตัวเองแล้วคือสงสารตัวเองมากเพราะว่าในขณะที่เราอยู่ที่นั่น
ทั้งเป็นไข้ไม่สบายเนื่องจากการถูกซ้อมทารุณเขาก็เอายาพาราให้เรายาแก้อักเสบเพราะว่าขณะที่เปิดตาคือเราเห็นเลยแหละว่าทั้งตัวช้ำเขียวไปทั้งตัวแล้วก็คือมีอาการเจ็บคอเจ็บตรงท้ายทอยที่เขาตกคือมันแค่กินยาช่วยให้มันทุเลาขึ้นเขาคงไม่ปล่อยออกไปง่ายๆเพราะว่าตอนนั้นรอยช้ำมันก็ยังมีเราก็คิดในใจว่าสงสัยเขากะให้เรากินยาให้หายแล้วเขาคงจะปล่อยแต่คือมันไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นเขาเข้ามาคุยเขาบอกว่าน้องคงยังไม่ได้ออกหรอกถ้าคสช.ยังไม่หมดอำนาจน้องก็อยู่ที่นี่ไปก่อนเมื่อไหร่ที่คสช.หมดอำนาจน้องก็จะได้ถูกปล่อยตัวหรือไม่ยังไงพี่ก็ไม่รู้เขาเข้ามาพูดแค่นี้แล้วเขาก็เอายาไว้ให้ตั้งแต่ถูกปล่อยตัวมานะคะก็คือที่บอกไปแล้วว่าตอนนั้นมียาพารากินมีอะไรกินแต่คือมันไม่สามารถที่จะรักษาให้เราหายได้เลยเนื่องจากว่าหนูอยู่ข้างในหนูถูกทารุณอย่างหนักถูกตบอย่างหนักจนทำให้เหมือนเส้นเอ็นอักเสบแล้วก็หาหมอก็มีไปตรวจแพทย์ไปอะไรให้เรียบร้อยคุณหมอก็ทำให้แล้วก็ให้ยามาทานแล้วก็ให้ยามาฉีดเพื่อที่จะรักษาอาการปวดอักเสบของกล้ามเนื้อเรื้อรังเพราะว่าหนูถูกทำร้ายร่างกายมาระยะเวลาเป็นเดือนที่อยู่ข้างในไม่มีหมอเลยไม่ได้ไปหาหมอมีแค่ยาพารากับยาแก้อักเสบกินแล้วก็มันมีอีกเรื่องนึงอะค่ะคือหนูไม่เข้าใจว่าการที่หนูไปช่วยนักโทษ112คนที่กำลังถูกดำเนินคดีอยู่แล้วก็โอเคใครที่ถูกดำเนินคดีทุกคนต้องติดคุกหมดเพราะว่าเนื่องจากไม่สามารถที่จะประกันตัวได้แต่ในขณะที่หนูถูกจับอยู่เขามาถามหนูว่าท่านนายกทักษิณเขาเอาเงินให้คุณเมย์มาดูแลพวกนักโทษ112หรอคุณเมย์ดูแลนักโทษ112ทำไมตัวเปิ้ลต้องเอาเงินไปให้คนที่ติดคุกโดยเฉพาะพวกนักโทษ112อยู่คือในความคิดตัวการที่ใครบางคนจะเอาเงินเพื่อที่จะเป็นเขาเรียกว่าเอาเงินไปให้เขาเพื่อประทังชีวิตเขาเพื่อความอยู่รอดของเขาจะกระทำความผิดหรือไม่ผิดอันนั้นก็ว่ากันไปในตามกระบวนการกลไกของศาลเราอยากช่วยเขาเพราะว่าในขั้นตอนระหว่างที่เขาถูกดำเนินคดีอยู่เราไม่รู้หรอกใครผิดหรือใครถูกแต่เราอยากช่วยเขาทุกๆครั้งที่มีข่าวเกี่ยวกับเรื่อง112การออกประกาศจับของคสช.ก็จะมีรายชื่อของ112เข้ามาของคนที่กระทำความผิด112หรืออาจจะไม่ได้กระทำความผิดเขาก็จะมาถามหนูว่าหนูรู้จักไหมทำไมหนูต้องเอาตังค์ให้เขาทำไมหนูต้องเอาเงินให้เขานายกทักษิณเป็นคนสั่งคุณเมย์หรอคือในมุมมองของหนูอ่ะมันเหมือนกับเขาไม่ผิดเลยที่เขาจะเอาเงินให้ใครก็ได้เพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขามันเป็นเงินของเขาเขาช่วยด้วยความเป็นมนุษย์โลกที่อยู่ด้วยกันเป็นที่เขาอยากจะช่วยเหลือใครหนูไม่เข้าใจทหารเหมือนกันว่าเขาพยายามจะโยงให้ท่านนายกทักษิณเป็นพวกกลุ่มเจ้าให้คุณเมย์เป็นพวกกลุ่มเจ้าแล้วแม้กระทั่งตัวหนูเองก็ตามกลายเป็นคนลุมเจ้าไปเพราะช่วยคนที่อยู่ในเรือนจำช่วยคนที่อยู่ในคุกค่ะส่วนเรื่องเงินเยียวยาเหรอคะคือหนูก็ที่บอกไปว่าหนูมีการช่วยเหลือนักโทษช่วยเหลือการแล้วก็ทุกๆคนแหละที่เข้ามาขอตังคุณเมย์คือหนูจะมีหน้าที่โดยตรงคือช่วยเหลือพวกเขาแต่ว่าการที่หนูรับตังหนูก็รับจากคุณเมย์แล้วก็ในส่วนของคุณมีบางส่วนแล้วก็จะเป็นส่วนของพี่น้องที่อยู่ในยุโรปแต่ส่วนที่มีคนบอกว่าคุณเมย์จะไปรับเงินจากใครผู้ใหญ่ใจดีที่ไหนอันนี้ต้องหนูไม่ทราบเขาเพราะว่าหนูรับตังจากคุณเมย์โดยตรง
ในส่วนที่ทำไมทหารเขาถึงรู้ข้อมูลในบางเรื่องค่อนข้างที่จะละเอียดคือส่วนหนึ่งอาจจะมีสายจากทางทหารเนี่ยเขาอาจจะไปคุกคีกับพวกพี่น้องกาดที่เขามาขอรับเงินเยียวยาช่วยเหลือพวกเขาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะมันจะเป็นข้อมูลของเพจหนึ่งใน Facebook อะค่ะที่เขาโพสต์การทำงานของทางเราว่าเราไปโกงเงินของท่านนายกทักษิณมาแล้วก็หลายข้อมูลที่เขาได้พิมพ์ในเพจของเขาก็จะประมาณว่าเรามีกองกำลังเราโกงเงินเขาเราเอาเงินพี่น้องกาดไปไม่มีการเยียวยาจริงที่หนูพอจะทราบว่าทำไมหนูถึงมั่นใจว่าเป็นเพจเป็นข้อมูลที่มาจากเพจนี้เพราะว่าทางทหารเนี่ยเขาปริ้นเอกสารมาแล้วก็มาซักถามหนูมาถามว่าเราไปโกงเงินเข้ามาหรอแล้วเงินจำนวนที่โกงมานั้นอยู่ไหนทำไมหาไม่เจอเพราะว่าเขาไปดูในบัญชีธนาคารหนูก็ไม่มีบัญชีของคุณเมย์ก็ไม่มีเขาไปเชื่อในคำพูดที่มันไม่จริงในอินเทอร์เน็ตใน Facebook มันก็น่าตลกเหมือนกันนะคะว่าความจริงที่พูดไปไม่เชื่อแต่กลับไปเชื่อใครก็ไม่รู้ที่ไม่มีตัวตนเรียกว่ามีค่าในสายตาของทหารเอาข้อมูลของคนที่ไม่มีตัวตนออกมาซักถามออกมาด่ามาทำร้ายเรามันก็น่าตลกเหมือนกันนะคะที่หนูบอกว่าถ้าหนูไม่ดูแลนักโทษหนูก็คงไม่ถูกจับในวันนั้นคือทหารเขาพูดมาเลยค่ะว่าเขาไม่ต้องการให้หนูอะไปช่วยเหลือนักโทษไม่ว่าจะเป็นพวก112ไม่ว่าจะเป็นพวกนักโทษที่คิดต่างทางการเมืองนักโทษพวกอาวุธสงครามเขาบอกว่าคุณเมย์ทำไมต้องให้เงินไปช่วยเหลือพวกนี้เพราะพวกนี้จะทำความผิดคือการที่เราไปช่วยเหลือพวกนักโทษนะคะมันไม่ได้ผิดอะไรถ้าณวันนั้นเปิ้ลไปช่วยเหลือเขาแล้วเรากลายเป็นคนผิดถ้างั้นก็ไม่ต้องมีเรือนจำให้พวกเขาอยู่ปะไม่ต้องมีข้าวที่เรือนจำให้เขากิน